แต่ว่าคุณผู้ชมชอบดูคนกากปะทะคนเทพแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ก็อย่าลืมกดให้ผมด้วยถามว่าทำไมเนี่ยเหรอก็ตอนนี้นะครับมีคนที่ชอบดูแต่ว่ายังไม่ได้กดซับสไครต์ถึง 80% อ้อ5ซึ่งมันเยอะมากๆเลยนะครับผมก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะฮะแล้วก็อย่าลืมที่จะกดกระดิ่งแล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมทำตามทุกอย่างแล้วเนี่ยก็รับชมคลิปได้เลยครับผมอ่าฮิขนกากปะทะขนเทพปะทะแฮกเกอร์ปะทะพระเจ้าตอนเมื่อทุกคนต้องซ่อนแอบจากโมโม่ขนกากอ้าวสวัสดีครับผมขนกากเองครับในค่ำคืนนี้ขนกากก็จะมาซ่อนแอบจากโมโม่หรือว่ามันเป็นสิ่งมีชีวิตที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เด็กๆเนี่ยฆ่าตัวตายนะครับมาจากในแอปอะไรสักอย่างนึงนี่แหละผมก็ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่ามันน่ากลัวมากเลยนะฮะโอเคเราก็จะซ่อนแอบในที่ที่มันมิดชิดนะครับใช่ครับเราโดนเจอตัวบ่อยๆนะครับมันก็ต้องมีพัฒนาการบ้างนะคือผมเนี่ยจะไม่แอบตามบ้านแล้วก็เนี่ยตามซอกตามหลุมแล้วนะครับผมก็จะหาจุดที่ผมคิดว่าผมแอบและปลอดภัยที่สุดนะครับโดยการขุดนั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปหาพื้นที่ที่คิดว่าปลอดภัยที่สุดก่อนที่ไม่ใช่ตรงนี้แน่ๆโอเคผมคิดว่าเฮ้ยตรงนี้ไม่ค่อยได้นะครับพอดีว่ามันเตี้ยเกินไปนะครับผมก็จะตรงไหนดีนี่ๆๆได้ละนี่นะครับ ทำเสียงคนกลางแป๊บใช่แล้วครับผมก็จะแอบตรงนี้ครับนี่เลยถามว่าทำไมถึงแอบตรงนี้เหรอครับคือตรงนี้นะครับมันสังเกตไม่เห็นนะครับเพราะว่ามันเป็นบล็อกดินนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราขุดจากข้างบนลงล่างเนี่ยก็อาจจะเกิดรอยอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทำให้โมโม่เนี่ยสังเกตเห็นได้นะครับโอเคงั้นคนกากก็ขอเก็บตัวเก็บเสียงเก็บทุกอย่างก่อนแล้วกันนะครับขนเทพเฮ้ยโยสวัสดีครับผมขนเทพเองครับในวันนี้ขนเทพก็จะมาซ่อนแอบซ่อนตัวจากผีโมโม่นะฮะซึ่งผมก็สงสัยอยู่นะครับว่าตกลงไอ้โมโม่เนี่ยมันเป็นผีหรือว่ามันเป็นปีศาจหรือเป็นอะไรกันแน่นะครับแต่ที่รู้ๆอย่างหนึ่งนะครับมันเป็นสิ่งที่อยู่ในโทรศัพท์นั่นเองนะครับหรือว่าแอปนะครับแอปหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมหาที่ซ่อนก่อนไหมเอามุมนั้นแล้วกันนะครับมันเป็นแอปหนึ่งนะครับที่สามารถคุยแชทได้นะครับแต่ว่าเหมือนจะไอ้เจ้าโมโม่เนี่ยเหมือนมันจะชอบแบบหลอกเด็กอะครับหลอกเด็กให้แบบว่าทำร้ายตัวเองอะไรอย่างนี้นะครับถ้าร้ายแรงสุดก็น่าจะเป็นการฆ่าตัวตายนะครับแต่สิ่งที่แปลกก็คือมันผมไม่รู้นะว่ามันใช้วิธีการโน้มน้าวแบบไหนนะครับที่จะทำให้เด็กคนคนหนึ่งนะครับฆ่าตัวตายได้นะก็เป็นอะไรที่แปลกนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่ามันมีตัวตนจริงๆไหมนะครับหรือว่ามันอยู่ในอยู่แค่โทรศัพท์อยู่แค่ในโทรศัพท์นะครับแต่ผมก็ไม่รู้ไงก็ต้องป้องกันไว้ก่อนนะครับมันอาจจะมาในรูปแบบของอย่างอื่นก็ได้นะครับโอเคตอนนี้นะครับผมก็ขอเก็บตัวเก็บเสียงเก็บทุกอย่างก่อนละกันนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการแอบของแฮกเกอร์แล้วก็พระเจ้ากันเลยดีกว่านะครับผมแฮกเกอร์สวัสดีครับผมคือแฮกเกอร์ในค่ำคืนนี้แฮกเกอร์ก็ต้องมาซ่อนแอบนะครับซ่อนแอบจากเจ้าโมโม่นะครับโมโม่ก็คุ้นหูอยู่แต่ก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับนึกแป๊บหนึ่งนะระหว่างหาที่ซ่อนแอบมันคืออ๋อนึกออกแล้วครับโมโม่มันก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเป็นเกมนะครับอะไรอย่างนั่นแหละผมก็ไม่มั่นใจนะครับเป็นเกมที่มันจะส่งภารกิจให้เด็กเล่นอ่ะนะครับ
แล้วแต่ละเกมเนี่ยไอ้แต่ละภารกิจเนี่ยมันก็จะแบบยิ่งเพิ่มความโหดเรื่อยๆนะครับอะไรเงี้ยซึ่งไอ้เกมพวกนั้นก็คือแบบอาจจะแบบเกี่ยวกับการทำร้ายตัวเองอะไรเงี้ยครับนั่นแหละครับมันก็ค่อนข้างน่ากลัวนะแต่หาที่แอบไม่เจอเว้ยเอาไงดีวะนี่นะครับแอบใต้ต้นไม้ดีไหมเอ้ยโอเคต้นไม้ดีกว่านี่ๆนะครับโอเคครับก็ค่อนข้างน่ากลัวนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่ามีตัวตนจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันเห็นแต่ในโทรศัพท์ไงแต่ก็ต้องกันไว้ก่อนนะครับมันอาจจะมาจริงๆก็ได้นะครับมันน่ากลัวมากโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูการซ่อนแอบของพระเจ้ากันเลยดีกว่านะฮะพระเจ้าโอ้สวัสดีครับผมเทพเจ้าซีอุยเองครับในวันนี้เทพเจ้าซีอุยก็จะมาซ่อนแอบจากผีโมโม่นะครับสุดน่ากลัวนะมันน่ากลัวมากเลยครับฮ่าฮ่าจะแอบดีไหมพอดีว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นเกมหมวดหนึ่งนะโอเคงั้นพระเจ้าก็จะซ่อนแอบนะครับบนต้นไม้แล้วกันเนาะนะครับโอเคต้นไม้ต้นไหนดีโอ้มันกักกันบริเวณเหรอได้ครับพระเจ้าก็จะแอบบนนี่แหละฮ่าฮ่านี่ครับโอเคพระเจ้าได้ที่ซ่อนแอบแล้วบอกเลยว่าไอ้เจ้าผีโมโม่อะไรนั่นอะไม่มีปัญญาหรอกครับที่จะปีนขึ้นมาบนต้นไม้ต้นนี้ได้ว้าอ้าอ้าอ้าว้าอ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 ้าโอเคก็อีกไม่กี่นาทีนะครับเจ้าผีโมโม่ก็จะออกมาอาละวาดทุกคนแล้วขอให้ทุกคนเนี่ยเตรียมตัวเตรียมใจด้วยนะครับฮ่าฮ่าโอเคโอ้ยเดี๋ยวนะเหมือนต้นไม้มันจะดูไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่อ่ะเนาะงั้นคนเราไปครับโอ้โหโอเคตอนนี้ก็มิดชิดแล้วนะครับก็บอกว่าจะไม่เจอตัวนะโอเคงั้นพระเจ้าขอเก็บตัวเก็บเสียงเก็บทุกอย่างก่อนแล้วกันนะฮะหมดเวลาโอ้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 เจ็บคอพูดเสียงปกติได้แล้วโอเคครับเอ้ยไม่ใช่โอเคค่ะดิฉันนะคะเป็นผีโมโม่นะเป็นผีโมโม่ที่มาจากในโทรศัพท์ฮ่าฮ่าก็ดิฉันเนี่ยมีตัวตนอยู่จริงนะแล้ววันนี้ผีโมโม่นะคะก็จะมาไล่ล่าเหยื่อทั้ง4คนที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้นะโอเคโมโม่มีเวลาในการหาเหยื่อ5นาทีนะโอเคนะคะโมโม่ก็ไม่พูดเยอะมันเจ็บคอเดี๋ยวเรามาเริ่มก่อนไล่ล่ากันเลยดีกว่านะคะโอเคไปเลยค่ะโอเคนะคะตอนนี้ก็การไล่ล่าก็เริ่มขึ้นแล้วนะคะโอเคเราจะไปหาโอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะนี่คือครอบครัวของเขาใช่ไหมคะมันไม่ใช่สิ่งที่เราคอนเซิร์นค่ะใช่ค่ะมันไม่ใช่ประมาทของเราค่ะเป้าหมายของเราก็จะมีคนกับคนเทพแฮกเกอร์แล้วก็พระเจ้านะคะโอเคนี่ไม่ใช่เป้าหมายค่ะเราอย่าไปฆ่ามั่วซั่วค่ะถึงเราจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายสิ่งไม่ดีก็ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะครับเอ้ยนะคะต้องมีจิตสำนึกด้วยค่ะใช่ค่ะถึงจะเป็นปีศาจร้ายเป็นผีเป็นอสูรก็ต้องมีจิตสำนึกด้วยค่ะจะฆ่าใครจะทำอะไรใครก็ต้องมีเหตุผลด้วยค่ะใช่แล้วค่ะรู้สึกว่าบ้านทุกหลังจะมีครอบครัวหมดเลยนะคะโอเคค่ะห้องน้ำไม่มีค่ะไม่ต้องตกใจนะคะพอดีว่ามาหาเจ้าของบ้านนะคะแต่ว่าเขามาอยู่ก็ขอโทษที่รบกวนนะคะโอเคไปละในบ้านไม่มีเว้ย เดี๋ยวเรามาดูบ้านของคนเทพกันเลยดีกว่านะคะคนเทพกับพระเจ้านะคะโอ้ยนักฆ่าอะไรหนาวะโอเคพูดแบบปกติได้แหละอ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูโอ้ไม่มีเลยเนี่ยโอ้โอ้ยออกติดอีกเอามันออกแบบบ้านยังไงวะเนี่ยบ้าเอ้ยโอเคครับบ้านคนเทพไม่มีผมคิดว่าน่าจะเป็นบ้านพระเจ้านะครับบ้านพระเจ้าเอ้ยนักฆ่าสิเป็นผู้หญิงนะครับเป็นโมโม่เป็นผีผู้หญิงต้องนะคะสิลืมตัวนะคะโอเคโอ้โหบ้านสวยมากเลยค่ะนี่ห้องน้ำแล้วเนี่ยอาบน้ำรวมเหรอคะนึกว่ามาเข้าค่ายไอ้บ้าเอ้ย
โอเคบ้านไม่มีคนอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องหานอกบ้านเลยล่ะค่ะนอกบ้านก็เหลือเวลาแค่3โอ้ไม่ถึง3ได้ซ้ำเรามาลองเรามาลองตามหาขอบแมปไหมคะว่าจะฝืนพูดทำไมพอเหอะพอเหอะรู้สึกว่ามันจะฝืนเกินไปนะครับโอเคแล้วก็พูดเหมือนเดิมดีกว่านะครับนะฮะนะคะนะครับโอเคไม่มีคนว่ะแม่งขอบแมปไม่มีคนนะครับโอ้โหเดี๋ยวจะเท้าเหรอโอ้ my god เท้าเร็วเกินนะครับไหนดูตามนี้สิออกกระตุกครับกระตุกกระตุกนิดนึงนะฮะอ้าวตรงนี้มีร่องรอยครับผมว่ามันแปลกๆนะครับมีร่องรอยแบบนี้แสดงว่าต้องมีคนมาแอบแถวๆนี้นะครับโอ้โห3นาทีแล้วเหรอผมยังไม่เจอใครเลยเนี่ยแย่แล้วครับเราต้องรีบหาคนให้เร็วที่สุดโหตรงนี้ไม่มีนะครับแล้วตรงนี้ล่ะเดี๋ยวนะเอาหาทางขึ้นไปเจอนี่โอ้โหไม่มีแม้โหไม่มีแม้แต่ร่องรอยเลยครับเอาไงดีวะโหเลยนะในตัวบ้านก็ไม่มีครับนอกบ้านก็ไม่มีอีกครับเดี๋ยวแล้วผมจะหาใครเจอไหมนี่คลิปนี้นะครับรู้สึกว่าโอ้โหโอเคข้างหน้ามีหลุมอะไรไม่รู้นะครับเดี๋ยวลงไปดูนะเป็นแอ่งน้ำนะครับโอเคไหนดูตรงนี้เซไม่มีครับผมคิดว่าเราต้องแอดวานซ์ในการหาคนมากกว่านั้นนะครับก็คือการขุดหาเลยแล้วกันเริ่มจากตรงนี้นะครับตรงนี้มีไหมไม่มีครับโอเคไม่มีโอ้ขุดต่อไปมันก็ทะลุแล้วนะครับเนี่ยไม่เจอแล้วถ้าตรงนี้เจอขาคนครับแฮกเกอร์ครับโอ้โหเดี๋ยวนี้มันพัฒนาการในการในการซ่อนแอบขึ้นนะครับเนี่ยพวกนี้นะครับปกติก็จะแบบแอบแบบโอ้โหเช้าแล้ววะปกติก็จะแอบแบบลงโจงอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่านี้แบบมีการพัฒนาการนะครับเริ่มขุดดินแอบกันแล้วไอ้พวกนี้นะครับโอ้โหโอเคครับผมก็น่าจะหาได้แค่คนเดียวนะฮะเพราะว่าเวลามันก็เหลือมาเยอะนะครับอีกแค่20วิเท่านั้นก็น่าจะหมดเวลาแหละนะครับโอเคก็อย่าเพิ่งวางมือนะครับเราลองมาหากันต่อเผื่อมันจะมีอีกนะครับตามเนี่ยโอเคไม่มีแล้วนะครับโอเคครับก็เวลาหมดแล้วนะครับนะก็ปล่อยมือนะครับโอเคอีก3 2 1โอเคฮะคุณผู้ชมฮะตอนนี้เนี่ยเวลาของโมโม่ก็ได้หมดลงแล้วนะครับหาใครไม่เจอเลยนะยกเว้นไอ้แฮกเกอร์นะครับตายคนเดียวที่เหลือก็แอบเนียนมากนะครับไม่รู้ว่าไปแอบตรงไหนนะฮะไม่เห็นเลยนะนะครับโอเคก็ ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมที่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งกระดิ่งคืออะไรวะอะไรวะเด็กกระดิ่งกระดิ่งอะไรวะนี่ด้วยความลิ้นพันนะครับกระดิ่งคืออะไรวะก็มีแต่กระดิ่งนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่แล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปนะฮะจะ1ล้านซับแล้วนะฮะกระดิ่งนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้นะครับกระดิ่งก็ขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้แล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ